พจน์ขายังไงครับกับกรณีที่คุณสมยศเขาจะฟ้องพี่พจน์อานนท์ด้วยอ้าวยังอยู่อีกเหรอยังอยู่เมื่อวานเลยค่ะฟ้องอะไรนะสามข้อหาอ้าวไอ้ที่ฟ้องเรียกพี่20ล้านอัยการเพิ่งจะถอนรับไม่รับฟ้องไปนี่เขากำลังเดินเรื่องใหม่จะฟ้องพี่เรื่องอะไรก็เรื่องของเขาเถอะเพราะว่าขอให้พี่ทำงานดีกว่าเพราะว่าอยากจะปั้นใครก็ปั้นไปนะเพราะเราพี่ก็ไม่ได้แบบว่าพี่ไม่ได้ปั้นคนคนเดียวไงเพราะว่าชีวิตพี่คงไม่อยู่กับคนคนนั้นไปตลอดชีวิตพี่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นด้วยใครอยากจะปั้นใครก็ปั้นกันไปเขาบอกคนรับไม่ได้สังคมมองเขาเป็นคนหลอกลวงอ้าวสังคมมองก็แล้วแต่สังคมอ่ะนะสังคมมองเพราะว่ามันอยู่ที่การกระทำหรือเปล่านะค่ะก็คือในกรณีที่พี่โพสต์ฟ้องเขากลับก็คือศาลยกฟ้องไปแล้วใช่มั้ยเออพี่อุทธรณ์อยู่คือที่ศาลยกฟ้องอ่ะเพราะพี่ไม่ได้ไปศาลเพราะลืมเพราะลืมว่ามีวันขึ้นศาลแล้วพอดีทนายความพี่อ่ะติดธุระอยู่ที่ชุมพรด้วยแล้วพี่แบบอ้าวตอนแรกแบบนึกว่าไม่ต้องไปแต่พอดีพอเขายกฟ้องปุ๊บตอนนี้ทนายความพี่ก็อุทธรณ์อยู่เหมือนเขาเข้าใจว่าเขาชนะคดีนั้นไม่ใช่พี่อุทธรณ์เพราะว่าพี่ทำรายการนี่แหละแล้วก็ทนายความพี่บอกไม่ต้องไปเพราะทนายความเขามีงานที่ชุมพรแล้วเขาก็คุยกับทางศาลแล้วแล้วศาลจะมีนัดอะไรเมื่อไหร่ยังไงอีกแล้วศาลไม่มีนัดอะไรแล้วนี่ครับตอนนี้อุทธรณ์อยู่ทนายความเขาก็บอกเขายุ่งจริงเขาก็เลยทำเรื่องอุทธรณ์ให้ค่ะแต่ถ้าเขาฟ้องศาลนะพี่เพิร์ดก็จะต้องไปตามที่ฟ้องให้มันผ่านหรือเปล่าว่าเรื่องอะไรก่อนไหมเพราะพี่ไม่ได้ทำอะไรกับเขาแบบให้แบบว่าไปทำไปมินประมาทให้เขาเสียหายอะไรคือมันเป็นเรื่องที่เขาออกมาพูดเองทั้งหมดทั้งปวงเขาออกมาพูดเองพี่ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาเลยแค่นั้นเองค่ะพี่โพสแบบรู้สึกไงกับเรื่องนี้คะที่มันจะต้องแบบไม่มีอะไรแต่การพูดง่ายคือลำคาญไงคือลำคาญทำไมไม่ออกไปจากชีวิตพี่สักทีทำไมไม่ไปอะไรกับคนอื่นแล้วก็สงสารฟิล์มมันอ่ะคือไม่จบไม่สิ้นสักทีมันตั้งแต่อยากปั้นก็ปั้นไปเลยไม่พี่มีใครก็ว่าอยู่แล้วปั้นไปเลยเอาไปเลยจะปั้นใครก็ปั้นไปเลยอย่ามายุ่งกับกูส่วนตัวก็อยากนั้นคุยนอกรอบครับแบบเคลียร์ไม่คุยไม่คุยเพราะพี่ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเพราะว่าพี่เป็นคนที่ไม่ว่านักข่าวมาเพื่อแถลงข่าวตัวเองไม่เคยนะไม่เคยทำเลยแล้วก็งงว่านักข่าวก็เอ๊ะมันไม่เป็นข่าวก็เอากันอยู่ได้นะไปตามกันอยู่ได้นะเออก็งงเหมือนกันนะแล้วพี่พจน์แบบรู้จักเมื่อก่อนเคยทำงานร่วมกันเคยรู้จักเขาเขียนหนังสือเขาเขียนเป็นคนเขียนหนังสือแล้วเขาก็มาหาที่ออฟฟิศแค่นั้นเองไม่ได้แบบสนิทสนมกลมเกลียวอะไรไม่ได้แบบรู้จักอะไรมากมายก็รู้จักทุกคนนักข่าวก็รู้จักว่าเขาคือนักข่าวสมัยโบราณเราไม่ได้ว่าเขาโบราณเอ๊ะโดนฟ้องไหมเนี่ยว่าเขาโบราณคือเขาเป็นนักข่าวสมัยเก่านานแล้วสมัยพี่อยู่เธอกับฉันแต่ก็ยืนยันไม่หวั่นว่าเขาจะฟ้องยังไงก็ช่างหาเรื่องเอาเรื่องที่มันแบบว่าให้ศาลให้อัยการเขารับฟ้องก่อนดีกว่าว่ามันเรื่องอะไรเพราะพี่ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเลยอยู่ๆก็จะฟ้องอีกแล้วเออทั้งชีวิตนี้ต้องจะฟ้องแต่พี่มั้งหรือว่าเห็นว่าพี่บ้านอยู่หลังศาลไงก็เลยง่ายๆก็เลยฟ้องมันซะเลย